ภาษาอังกฤษอย่างไรให้เหมือนกับพูดภาษาไทยคลิปนี้จะพาทุกคนไปพูดภาษาอังกฤษอีกแล้วค่ะมาปั่นแสงกันเถอะแสงครับสวัสดีค่ะ Hello everybodyครูแต้วจากปันแสงนะคะปันแสงคือศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตนะคะเน้นการเรียนแล้วนำไปใช้ได้จริงค่ะอะไรที่ใช้ไม่ได้จริงก็ไม่อยากจะนำมาสอนให้เยอะเต็มสมองนะคะล้นจนล้นสมองในบางทีแต่ว่าเราเน้นการเรียนที่จะทำให้เราได้ใช้จริงนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นการเรียนแบบหนึ่งที่เรานำไปใช้ได้จริงๆนั่นก็คือการออกเสียงการพูดแล้วก็การเขียนการอ่านซึ่งเราใช้ในชีวิตประจำวันเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็ขอยกตัวอย่างแฟลชการ์ดนะคะการอ่านที่ถูกต้องมาให้ทุกคนได้อ่านกันอ่านพร้อมๆกันนะคะนี่นะคะเป็นแฟลชการ์ดที่ทำมาทั้งหมดนะคะหรือว่าบัตรคำเนาะซึ่งสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ด้วยกันเลยนะคะอ่ะเรามาฝึกอ่านหลังจากที่คลิปก่อนเนี่ยเราได้ฝึกอ่านผสมคำพยัญชนะและสระไปแล้วนะคะต่อไปเราจะฝึกอ่านพร้อมๆกันค่ะอ่ะเราเริ่มกันเลยนะคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะ had แปลว่ามีซึ่งเป็นมีในมีที่แปลที่เป็น verb 2ของคำว่า has has นะคะ has อันนี้อ่านว่า had สังเกตว่าตัว d จะเป็นเสียงหนักเราจะลากยาวนะคะต่อไป hats มีนะคะซึ่งเป็น verb 1 hats had has had sat นั่งเป็น verb 2ของ sit นะคะอ่านว่ายุ่งแซมคนนี้ชื่อแซม he is Sam นะคะ ham นะคะ tap ก๊อกน้ำนะ fax ส่งแฟกนะคะ faxเสียงท้ายสำคัญมากๆถ้าเราไม่ออกเสียงท้ายชาวต่างชาติหรือ native speaker จะไม่เข้าใจนะคะดังนั้นเราต้องออกเสียงท้ายซึ่งถ้าใครออกเสียงท้ายจะเป็นคนที่เขาฟังรู้เรื่องและทำไมเราจะไม่เป็นคนคนนั้นถูกไหมคะแล้วก็ต้องอ่านให้รู้เรื่องนะคะพูดให้รู้เรื่องนะ rack ผ้าขี้ริ้วGas ถังแก๊สนะคะ Tax คือภาษีนะคะ Tax เนาะอันนี้ Tag แปลว่าบัตรชื่อค่ะเป็นบัตรคำบัตรที่เป็นชื่อป้ายชื่อป้ายชื่อโอเค Pat แปลว่าลูบหัวตบหัวเบาๆนะ Man He's a man ผู้ชาย Man Run มาจากคำว่า run verb 1แปลว่า verb 1คือ run verb 2คือ ran นะคะวิ่ง Map แผนที่ Hat หมวก back this is my back นะคะกระเป๋าคำนี้รู้อยู่แล้ว rat หนู dad คุณพ่อ
rap 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 yo rap นะคะ bat bat ข้างคาว fat fat คนอ้วนอ้วนนะ damn damn เขื่อนหรือจะแปลว่าที่คำสะบดนะแต่อีกความหมายหนึ่งก็คือคำสะบดหรือคำด่านะคะ damn แต่ว่าที่แปลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นคำที่เป็นทางการก็แปลว่าเขื่อน mat mat พรมนะคะนี่นะพรมโอเคคราวนี้เรามาอ่านเป็นประโยคกันอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่า Dad ran พ่อวิ่งนะคะต่อไป Sam had tax Sam had tax นะคะ Sam had ham Sam had ham Sam มีแฮม A fatman sat on a dam a fat man sat on a dam ผู้ชายอ้วนๆคนนึงนะนั่งอยู่บนเขื่อน sam had ham sam มีแฮมโอ้อ่านไปแล้ว sad sam sad sam sam เป็นคนที่ sad คือเศร้านะ fat dad พ่ออ้วน fatDad พ่ออ้วน bat cap dow cats อ่านยาก bev dak dax bev cat dad back cam bell cap can dakต่อไปอ่านตามเลยนะก็ถ้าไม่ทันก็รีรันหรือพอสก็ได้นะคะหยุดแล้วฟังอีกทีนะ fast has gam gax hacks jab faff gal jan fast gaz อันนี้เป็นตัว z นะคะ gaz headFat Gap Ham Jet Hat Jab Jabber นะ Jab Fap Fapper Fap Gad Gad อ่านไปเรื่อยๆไม่เข้าใจก็ย้อนนะ Web Oh no no Web Wag Yak ZedWhem, well, whack, yaff, yan, zap, yats, wet, weff, whack, yats, wax, yak, zell, jam, wap. One last card. Kill, lab.Mags, Nat, Let's, Map, Nats, Can, Mav, Nax, Kef, Lack, Nax, Kex, Mad, Lan, Cat, Les, Mac, Now.Pam, Rack, Zack, oh sorry, Sack, Ted, Tam, Sal, Rack, Pap, San, Rap, Pap, Rats, Sat, Jeff, Zack, no, Sacks, Rads, Pap, Rack, Zack, Sack.Tax. ครูเต้าบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นตัว or
R เสียงอยู่ตรงนี้นะคะ R L L เพดานม้วนแตะเข้าไปที่เพลิ้นแตะไปที่เพดาน L ม้วนแตะ ถ้าสมมติว่าตัว L ลงท้ายนะคะก็จะเป็นอย่างเช่นแกลแกลนะคะคำสังเกตว่าจากวิดีโอก่อนนะคะเราจะเน้นการออกเสียงเราจะเน้นการออกเสียงท้ายนะคะเราจะเน้นการออกเสียงท้ายนะคะซึ่งจะทำเวลาเรามาอ่านเอ้ยเวลาเรามาอ่านแบบนี้ค่ะจะมีเสียงต้นสระและเสียงท้ายนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะคลิปนี้เนาะก็ฝากกันด้วยค่ะกับการฝึกภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยตัวของตัวเองเลยนะคะถ้าใครฟังไม่ทันเพราะว่าอ่านเร็วเหมือนกันนะคะก็ขออภัยนะคะทีนี้ก็อยากฝากให้ทุกคนอ่านภาษาอังกฤษนะคะตามครูแต้วนะคะหรือว่าที่จริงเรามีสื่ออื่นเยอะแยะมากมายนะทั้ง YouTube Facebookในหลายๆสื่อที่เขาทำกันนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้แล้วก็ฟังเยอะๆค่ะก็หวังว่าสื่อแบบนี้จะเป็นหนึ่งในการฝึกฝนเส้นทางในการฝึกภาษาอังกฤษให้กับทุกคนนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ใน Facebook แล้วก็ Subscribe ใน YouTube แล้วก็กดไลค์ใน Facebook กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเติบโตในความรักของฉันและเรา